ีคือเป็นแฟนกันสักทีเหอะจะจบแล้วคือจริงๆ EP 8เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตของมีนาและเชอรีละก็คือความห่างจะเริ่มออกเพราะว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างมีงานด้วยความที่มีนาก็มีตำแหน่งก็คือจะมีงานเข้ามานู่นนี่นั่นมีแบบความห่างทำให้เหมือนแบบว่าได้วัดใจกันว่าทั้งคู่อ่ะรู้สึกคิดถึงกันบ้างไหมรู้สึกต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันห่างกันนานอ่ะพอมันกลับมาเจอกันมาเลยไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาอ่ะยังคงเหมือนเดิมไหมแต่ในทางกลับกันคือความรู้สึกของเรามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าเอ้ยเราชอบเขามากๆนะอะไรอย่างเงี้ยพอจะมาถามกันก็มีจังหวะให้ขัดตลอดอะไรอย่างงี้แกเท่าไหร่ถามค่ะบอกว่าไม่หลับโอเคไอ้นี่กินเหล็กอ่ะดีว่ะแล้วผมไปดูเข้าไปครับขอรถไปชนฮัลโหลมาลองดูชนไหมมีอะไรค่อยๆเล่าก็ได้เรามีเวลาให้เธอทั้งคืนทั้งคืนเลยเราที่มีนากับชลินบ้านมันอยู่ข้างกันอ่ะมันก็เลยจะได้คุยไม่แล้วที่ห่างหายกันไปนานนี่หายไปไหนในบ้านอยู่ข้างกันเวลาเลิกงานไม่ตรงกันโอ้มันเดือนหลายเดือนเลยไม่ตรงกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีจังหวะที่จะได้เขาเรียกว่าได้เจอได้คุยเนี่ยแหละฉากเนี้ยสำคัญที่สุดของ EP 8ก็คือมีนาถามชลินเลยว่าลองไหมลองเป็นแฟนกันไหมเชิญลองเป็นไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ตอนนั้นสารภาพว่าฉันชอบคือคิดว่าชอบมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ชอบมากกว่าเดิมนะผมนะถอยอย่าล้มจริงนะอย่าล้มจริงนะเออล้มตั้งใจแบบขับนี้เลยค่ะอันหลบหนึ่งนี่ดวงนี้ทางหลังเออโอ้ยก็ใส่แล้วใส่ทีเนี้ยไม่ยาวยาวยาวมาค่ะยาวยาวสาวพี่จะเป็นแฟนมีนาคนที่ฉันชอบคือเพื่อนเขาเป็นสองท่านหนึ่งชอบมากขึ้นทุกวันด้วยแล้วฉันก็ชอบเธอมากขึ้นทุกวันด้วยตอนนั้นที่สารภาพกับเธอว่าชอบก็คือว่าชอบมากแล้วตอนนั้นที่ฉันสารภาพว่าฉันชอบเธอ25ปีฉันคิดว่าฉันชอบเธอมากแต่ว่าตอนนี้แล้วก็1ปีจำหมดหัวขาหนูอะจบช็อตละกำลังแดวมากอยู่เลยกำลังซึ้งๆ EP นี้มันจะเป็นความดีใจที่มันน้ำตามันไหลออกมาอาจจะพลั้งพูตั้งแต่ EP แรกมาเลยว่าแบบว่าพอมันได้เจอการทำกิจกรรมด้วยการมีการห่างกันทดสอบจิตใจมีคนอื่นเข้ามาทดสอบว่าแบบว่ารู้สึกกันชัดเจนแค่ไหนมันก็เลยจะพลั้งพูกันมากๆในตอนที่แบบว่าเออฉันชอบเธอนะชอบเธอมากขึ้นทุกวันด้วยแล้วก็รอฟังว่าแบบเชอรีนจะพูดว่าอะไรซึ่งเชอรีนก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตจริงวะเนี่ยเชอรีนก็บอกว่าฉันก็ชอบเธอมากขึ้นทุกวันเหมือนกันแล้วจากนั้นเราก็ไปนอนด้วยกันเลยก็คือเชอรีนใจง่ายเลยรอเวลานี้มานานแล้วจับมือจับมือไม่จับอะไรกันเลยมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเอาหมอนคุมหัวไปนี่ก็จับที่เห็นหมอนมองอะไรแบบมีนาทิ้งเข้าไปทิ้งเข้าไปพี่
พี่ใหม่ได้เลยพี่ใหม่ได้เลยพร้อมพร้อมแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเความน่ารักก็คือพอเป็นแฟนกันวันแรกจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องไปรอดูกันนะซึ่งวันแรกมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กันมากเลยนะเข้าใจปะคือเป็นแฟนกันวันแรกของแก้วแล้วคือเขินอ่ะเขินตกเตียงอ่ะตัดภาพไปตอนอยู่ในกองโอ้โหไม่ตอนนั้นอาจจะเป็นฟีลแบบว่าไหลตามเงี้ยหรอกล้าได้กล้าเสียไงแต่พอแบบว่าเฮ้ยอันนี้คือเป็นแฟนแล้วจริงๆอ่ะความรู้สึกมันจะเด้งออกไปเลยว่าแบบเอ้ยมันเขินว่าวันแรกอะไรอย่างเงี้ยมีนาจะเข้าแล้วชลินลุกเลยจบเขินมากเดี๋ยวแค่มีเธอฉันก็มีความสุขที่มุ่งนะหนึ่งสองสามอย่าเพิ่งออกสิแม่อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอยู่เลยก็คือเหมือนจะจูบเขาเข้าจะเธอต้องดูเขินเธอต้องแบบตอนนี้สองคนดูไม่ได้ค่ะบอดี้กันกลัวพี่ฟ้าเจ็บไหมหรือไม่จับกันเลยหรอไม่จับเลยนี่หอมแก้มครั้งแรกเลยนะหนูอะหอมเขาอะวายตายแล้วโอ้ยโอ้ยพวงกับคุณตำรวจค่ะที่นี่มีคนทำร้ายร่างกายพูดเธอแต่มันต้องหน่อยอะเพราะว่าเราคุยกันว่าเราไม่มีซีนคืนนั้นมันอาจจะต้องหลอกด้วยเทคไทม์แบบคืนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนึกออกป่ะแล้วว่าความสัมพันธ์การตัวกันการอยู่ด้วยกันกันผมก็คิดว่าจะช่วยมันไม่แรงเลยนะแกมันแค่คุยกันแต่แกจะช่วยเรื่องบอดี้ของตอนนั้นก็ถือว่ายากนะถ้าเทียบกับหลังๆที่เริ่มถ่ายแบบฉากที่มันดุเดือดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราได้กลับไปถ่ายฉากนั้นอีกอาจจะเป็นความรู้สึกที่มากขึ้นก็ได้ในการแบบตัวละครมันผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยความลำบากกว่าจะได้บอกรักกว่าจะได้ชอบกันเหตุการณ์มีคนนู้นเข้ามาเป็นบททดสอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าเข้าใจในณโมเมนต์นั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนๆก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วหลังจากจบการประกวดไปแล้วก็ยังคงแบบว่ามาได้เจอกันได้นัดทานข้าวได้นัดคุยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวมีนาเองก็ได้ไปออกรายการต่างๆซึ่งในขณะที่ไปออกรายการนั้นก็บอกว่าชอบผู้หญิงแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นใครก็คือขออนุญาตคุณแม่แล้วก็คุณแม่กีกี้ในรายการเลยว่าแบบความรักครั้งนี้ที่อยากจะมีนะคือไม่ใช่ผู้หญิงนะก็อยากให้แม่ไม่ใช่ผู้ชายนะ ขอให้แม่แบบว่าเปิดใจก็คือขออนุญาตกลางรายการไปเลยซึ่งมันก็เหมือนเป็นฟิลที่แบบว่าเริ่มโฟลว์มากขึ้นแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นคนรอบข้างมีนาและเชอรีนก็คือเริ่มแบบว่าเธออะไรนะเชอรีนลิฟพันเธอจะรู้ไหมว่าฉันชอบเธอมากขึ้นทุกวันเลยนะคำว่าทุกวันดีนะที่ฟ้าขอให้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นเหมือนคำว่าทุกวันนะยากหน่อยมาช้าละมาเละกันเลยมีหัวมาจังไหมเธอจะรู้ไหมว่าฉันชอบเธอมากขึ้นทุกวันเลยนะน้องมันร้องอะเร็วไปจะรีบรับเขาก็อย่าเพิ่งหนีนึกว่าจะไปเป็นเนาะนึกว่าจะเป็นไรเนี่ยนึกว่าจะเป็นดาว